ันนี้นะคะพบกับเรา2คนอีกแล้วค่ะวันนี้เรา2คนก็อยู่กันที่หน้าตู้โชว์ของเรานะคะใช่ค่ะก็จะเป็นตู้โชว์ของเล่นของจุกจิกของสะสมต่างๆนะคะที่ไม่ได้เล่นแต่เน้นโชว์นั่นเองใช่แต่ว่าวันนี้ที่เรามานั่งอยู่ตรงนี้เพราะว่าเราจะมาจัดตู้ใหม่นะคะหรือว่ามาทำความสะอาดนั่นเองเพราะว่ามีแต่ฝุ่นฝุ่นเยอะแยะไปหมดนะคะแล้วฟิล์มก็เพิ่งทำเสร็จไปได้แค่ตู้นึงกับอีกครึ่งนะคะเหลืออีกตู้แล้วก็อีกครึ่งค่ะใช่งั้นเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปทำความสะอาดตู้นี้กันเพราะอยากจะบอกว่าของเล่นเรามันจะมีแต่ชิ้นเล็กๆน้อยๆชิ้นเล็กๆแบบอย่างเงี้ยแต่ยังมีเล็กกว่านี้อีกนะคะคือแบบชิ้นเล็กๆไม่ใช่เลยใช่พวกรีเมนแต่ว่าฟิล์มต้องเป็นคนเก็บเองนะคะเพราะว่าถ้าน้องฟิล์มเก็บอะจัดยังไงกันเละเละเละดูขนาดเอาออกมาตรงข้างล่างอะทุกคนคือฟิล์มคิดว่าน้องจะเอาฝุ่นออกมาด้วยเปล่ากองไว้กับฝุ่นนี่แหละแล้วค่อยไปเก็บฝุ่นแย่ฟิล์มว่ามันไม่ได้นะก็เดี๋ยวจะให้น้องเก็บชิ้นใหญ่ๆออกมาแล้วก็มาปัดฝุ่นก่อนแล้วส่วนฟิล์มก็จะมาปัดฝุ่นอีกรอบแล้วก็ใส่เข้าไปในตู้นะคะค่ะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มเก็บตู้กันเนี่ยพวกรถอะรถเก็บไว้ในนั้นเลยไม่มันวางแล้วมันแบนมากเลยที่เราพวกตัวเล็กๆเข้าแทนไงนี่แหละซื้อรถไปเยอะไงแล้วไม่มีที่เก็บตู้เต็มตู้แบบตู้ใส่รถเต็มเนี่ยพวกรถอย่างเงี้ยคืออันนี้มันเป็นรถโชว์ที่จริงมันโชว์แบบตามบนโต๊ะไอ้นี่เลยก็ได้อันนี้ก็โชว์อย่างฟิล์มอ่ะฟิล์มก็มีนะรถโชว์พวกนี้มีประมาณ10-20คันนะแต่ฟิล์มก็มีที่เก็บเนี่ยอันนี้ก็โชว์เหมือนกันก็คือเขาอยากได้ก็ซื้อก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่บ้านจะมีที่เก็บไหมก็ซื้อไว้ก่อนใช่โอ้ฝุ่นฝุ่นเยอะเยอะมากเหมือนไม่ได้เก็บเป็นปีหัวสภาพดิมันเป็นรถที่สุ่มมาเข้าใจป่ะเราแบบได้ที่หนึ่งแล้วสุ่มมานี่ฟิวไปหยิบรถสามคันตรงนั้นมาในที่สุดเราก็ได้แกะเลยเพราะว่ายังไงเราคงไม่ได้ทำรีวิวแกะเลยใช่ก็คือรอมา2ปีรีบแกะรีบไปหยิบมาแกะเร็วโอ้รอมา2ปีในที่สุดแล้วก็ได้แกะเพราะว่าถ้าวางไว้อ่ะฝุ่นก็ก่อเดี๋ยวแกะออกมาแล้วมันตั้งโชว์ข้างในเลยโอ้เดี๋ยวเก็บกล่องไว้ดีใจในที่สุดแล้วก็ได้แกะอ๋อเราเซตชมพูมาใช่ป่ะใช่นี่นะคะเป็น Candy Combo Collection นี่อยากได้ทุกอันเลยอ่ะอยากได้ทุกอันตอนนี้เรายังน่าเก็บตู้อยู่เลยจ้ะเนี่ยอันนี้น่ารักสุดหาไม่ได้หรอกแบบนั้น Medium Rareน่ารักรถตู้อ่ะไม่มีตัวขนมหัวขนมหายอ่ะไม่รถตู้ตัวนั้นอ่ะรถตู้ตัวนั้นไม่มีขนมจ้ะเออตัวนี้มีอ่ะอันนี้มันเป็นแบบเดียวๆโอ้ไม่มันมีอ๋อใช่มันมีสงสัยอยู่ในอันนั้นน่ะดูสิเอาอันนั้นไม่ใช่มันเถอะมันตัวเล็กเกินไปอ่ะมันอยู่ในกล่องตัวใหญ่แม่อาจจะหาไปแล้วก็ได้เพราะมันตัวเล็กมากตัวก็ติดนะเดี๋ยวฟิล์มก็ต้องมาจัดการแบบว่าพวกชิ้นแบบเนี้ยทุกคนจะเห็นปะตั้งเนี่ยมากตั้งยากไม่พอฟิล์มต้องกำจัดฝุ่นให้พี่แต่ว่าพี่จะเอาตัวใหญ่เข้าก่อนอันนี้อยู่ช่องข้างด้วยใช่ปะใช่พวกเนี้ยอย่าเอาตัวพวกของเล่นมาโดนใส่ไว้ก่อนก็ได้นี่นะคะของเล่นเยอะมากเราอาจจะไม่ได้ถ่ายเห็นหน้าเพราะว่าเดี๋ยวฟิล์มก็จะเก็บเข้ามาจัดไว้แบบนี้นะคะดูดิอันนี้จัดอะไรคะหรือว่าทำความสะอาดไปก่อนแล้วก็ทำความสะอาดชิ้นเล็กๆให้พี่อ่ะนี่นะคะแบบมันชิ้นเล็กๆแล้วก็มีแต่ฝุ่นนี่นะคะก็จะเป็น2ฝั่งแรกที่ฟิล์มกับฟิวเพิ่งได้จัดไปนะคะจะเป็นประมาณนี้ก็เริ่มจากฝั่งนี้นะคะคือมันจะไม่มีฝุ่นแล้วมันจะดูดีขึ้นแล้วก็ส่วนด้านล่างนะคะก็จะดูแน่นๆนิดนึงเพราะมีใบ5ตัวกับแอร์เรียล1ฝั่งนี้แฮร์รี่พอตเตอร์ด้านล่างก็จะเป็นอุปกรณ์ล็อกคอนะคะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งที่ฟิล์มจัดไปเมื่อกี้แล้วก็ด้านบนตรงนี้เลยนะคะก็จะเป็นของเล่นแบบน่ารักน่ารักแล้วก็มาโพนี่ที่ฟิล์มจัดไปนะคะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายเพราะว่าตอนนั้นฟิล์มจัดเสร็จไปแล้วแล้วก็จะเป็นพวกขนแบบ
ปุยปุยแบบนี้ฟิลก็จัดไปแล้วเหลือฝั่งนี้นะคะทั้งตู้เลยก็ตั้งแต่รีเมนของเล่นจิ๋วๆชั้นของฟิล์มอันนี้น้องฟิลเคลียร์ออกแล้วก็มีลาเต้ด้วยอันนี้คือเราจะเอาไปทิ้งใช่ปะ แล้วเขาก็นอนแล้วก็จะมีของเล่นที่เราลื้อออกมาตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้อีกเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะนี่นะคะเราก็จะมาจัดการเชื่อฟิลใช่งั้นรอดูตอนจัดเสร็จกันด้วยนี่นะคะทุกคนฟิล์มก็ย้ายมาอยู่ตู้สุดท้ายของเราแล้วมาดูกันว่าจะสะอาดหรือเปล่าแล้วเป็นยังไงนะคะแต่ตอนเนี้ยมีแต่ฝุ่นแมสไหมคะดมฝุ่นไปขนาดนี้เพิ่งจะเอาแมสโอ้ยฝุ่นเยอะมากลาเต้ออกมาเร็วซนอย่างเดียวเลยเราอ่ะเดี๋ยวฟิล์มต้องจัดชั้นล่างก่อนแล้วก็ค่อยไล่ขึ้นมานะคะดูดิอย่างเงี้ยเรายังเก็บอ่ะก็เลยไม่เอาแล้วไม่เอาใส่ขยะเปิดขวดนี่เก็บไว้ก่อนก็ได้มันน่ารักอยู่เดี๋ยวอันพวกอันนั้นเดี๋ยวฟิล์มจะไว้ล่างสุดนะคะของเล่นเยอะมากดูดิตั้งแต่สมัยแบบขนมญี่ปุ่นเยอะจริงจริงแบบโอ้โหเยอะเลยกระชับปองเราก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยฟิล์มก็กำลังจะจัดชั้น2นะคะก็จะเป็นของตู้สุดท้ายนะก็จะเป็น2ชั้นสุดท้ายด้วยแต่ว่าตอนนี้เพิ่งเคลียร์ตรงนี้เสร็จแล้วเราค่อยมาจัดด้านบนแผงนะคะฟิล์มก็จะค่อยวางเพราะว่าของมันแบบมีได้ชิ้นเล็กๆแล้วก็ของน่ารักทั้งนั้นนะคะดูสิเซรั่มมูนเนี้ยทุกคนน่ารักมากโอ้พี่มีหลายชิ้นอยู่นี่นะอันนี้โชว์ด้วยไหมฮะมันโอ้ชิ้นเล็กจังเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนก็ได้พี่อยากได้เอาไว้โชว์ในห้องเก็บไว้เก็บไว้แต่ว่าถ้าชั้นบนตรงเนี้ยพอเดี๋ยวก็ค่อยเอามาก็ได้เราแป๊บนึงขอหาที่วางก่อนคือตอนนี้มันก็ไม่ค่อยจะพอเฮ้ยแอนพวกนี้เป็นพวงกุญแจมีแต่ฝุ่นสงสารงั้นพวงกุญแจ3ชิ้นนี้ฟิล์มจะเก็บไว้ในห้องนะคะเก็บไว้ในกล่องของฟิล์มฟิล์มมีกล่องอยู่เก็บไว้ก่อนส่วนรถของน้องฟิล์มเอามาเรียงๆไว้รถน้องเยอะมากอะเนี่ยชิชูครับชิชูเดี๋ยวหนูเก็บข้างบนนะอ๋อบนสุดใช่ใช่ถึงตัวเตี้ยก็ตามของนี่ไงเจอไมโครเวฟและฟิวเอามาวางไว้บนชั้นนี้ไม่ต้องมาอมยิ้มใครทำโอ้ใส่ร้ายใกล้เสร็จแล้วเนาะใช่ใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวฟิล์มจัดชั้นบนก็คือเสร็จงั้นเดี๋ยวเราพอแบบว่าจัดอะไรใกล้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเรามาถ่ายกันต่อดีกว่านะคะทุกคนเพราะว่าถ้าฟิล์มยืนอยู่แบบเนี้ยก็คงจะอีกนานด้วยนะคะแล้วแบตก็น่าจะหมดก่อนเพราะว่าของมันชิ้นเล็กไงมันต้องแบบใช้ความละเอียดนิดนึงประณีตใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเจอกันตอนใกล้จัดจะเสร็จนะคะตอนนี้นะคะเราก็จัดเสร็จแล้วใช่ไหมฟิล์มใช่ค่ะเรามาดูกันดีกว่าใช่ค่ะชั้นแรกก็จะเป็นยูนิคอร์นยักษ์นะคะเอลซ่าอันนาแล้วก็เป็นโมเดลต่างๆค่ะใช่ค่ะชั้นที่2ก็จะเป็นบายนะคะคือตู้นี้เราไม่ได้ถ่ายเพราะว่าฟิล์มได้จัดเสร็จไปก่อนหน้านี้แล้วใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นชั้นแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะค่ะแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นของพ่อเป็นเป็ดปะอันนี้จะเป็นพวกปมๆต่างๆที่มีขนนะทุกคนเป็นเหมือนสัตว์เลี้ยงมีขนใช่ด้านล่างก็จะมีพวกมาโพนี่สมาร์ทต่างๆนะคะนี่ก็จะเป็นพวกรถช็อปกินคิตตี้อันนี้ก็คือไร้สาระมากนะคะไม่รู้เหมือนกันว่ามีอะไรบ้างแต่ว่ามีเหรียญด้วยอ่ะนี่นะคะรวมๆกันไว้ชั้นต่อไปอันนี้สวยมากเพราะว่าพี่เป็นคนจัดทุกตู้เลยแล้วก็เป็นของพี่ด้วยก็จะมีรีเมนนะคะเป็นเซตอาหารโดเรมอนแล้วก็มาริทวิสต้าด้านล่างตัวนี้ก็จะเป็นของกุ๊กกิ๊กที่แบบดูน่ารักมากเลโก้นู่นนี่นั่นนะใช่เป็นเพย์โมบิลแล้วก็จะมีรีเมนนะคะเซตอาหารของฟิล์มแล้วก็มีพวกชิ้นเล็กๆแบบนี้แล้วก็ของสะสมนะคะที่มาจากขนมญี่ปุ่นใช่นี่นะคะก็จะเป็น3ตู้ที่เราได้ทำความสะอาดไปใช่ไหมคะใช่ค่ะข้างบนด้วยใช่ดูดิเรียงเป็นระเบียบไม่มีฝุ่นสักนิดนี่ดูฝุ่นไม่มี
โอ้เมื่อกี้พี่นี่จำแล้วจำงั้นสำหรับคลิปนี้นะคะเราสองคนก็ได้มาทำคลิปทำความสะอาดตู้โมเดลของเราใช่ค่ะแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย